ผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Workpoint Today นะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์การค้าขายทางโลกออนไลน์นะคะต้องติดตามช่วงนี้รวมทั้งถ้าคุณเป็นผู้บริโภคเองนะคะก็ต้องรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะใครที่สนใจวันนี้เนี่ยเชื่อว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงตัวช่วยดีๆที่สามารถจะทำใหเพิ่มช่องทางการขายให้กับธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะจัดสรรเวลาของคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจัดสรรออเดอร์ตอบลูกค้านะคะรองรับระบบด้านต่างๆของการขายออนไลน์อย่างครบถ้วนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปพบกับ CEO ทั้ง4ท่านด้วยกันนะคะตอนนี้ทั้ง4ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแนะนำแต่ละท่านนะคะท่านแรกคุณเนยสศิราอภิรัตเหมพาสนะคะ CEO จาก GB Prime Pay นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยในที่นี้ท่านที่สองนะคะคุณอาร์ตค่ะชนะการชินชัชวาลค่ะ CEO จาก Swiss AI นะคะ Swiss AI Chatbot นะคะคุณอาสวัสดีนะคะสวัสดีครับท่านที่3นะคะคุณโอ๊ตค่ะณัฐพลไกรสิงห์ขอนนะคะ CEO จาก Aeris นะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตและท่านที่4นะคะคุณบีพีรณัฐทูลแสงงามค่ะ CEO และ Co-founder จาก InChart นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำกันหน่อยค่ะว่าระบบของแต่ละท่านเนี่ยได้ยินชื่ออาจจะคุ้นหูบ้างไม่คุ้นหูบ้างระบบของพวกท่านทำงานยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคุณเนยขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นทุกท่านเลยแล้วกันนะคะค่ะคุณเนยคุณเนยจาก GB Prime Pay ค่ะเป็นระบบชำระเงินออนไลน์อยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณเนยค่ะก็ตัวระบบของ GB Prime Pay ของเรานะคะก็คือจะเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์สำหรับธุรกิจออนไลน์ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์บนโซเชียลคอมเมอร์สหรืออีคอมเมอร์สหรือว่าเป็นธุรกิจออฟไลน์แล้วก็มีการรองรับช่องทางการรับชำระไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดจ่ายเต็มจ่ายผ่อนหรือว่าจะเป็นตัว QR เงินสด QR เครดิตการ์ดรวมถึงรองรับชาวจีนด้วย WeChat Pay ได้ด้วยค่ะค่ะนี่คือคุณเนยเองเลยใช่ไหมคะที่ถ่าย ที่ถ่ายอยู่ในนี้ใช่ค่ะค่ะคุณเนยคะถ้าพูดถึงระบบการชำระเงินตอนนี้เนี่ยเขาจะมีทั้ง Libra มีทั้งหยวนดิจิทัลนะคะเราได้เริ่มมีการศึกษาเรื่องนี้ไว้บ้างยังคะก็จริงๆคืออันนั้นก็คือเป็นสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตอะค่ะก็คือทางเราก็ศึกษาแนวโน้มอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Libra อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เทรนด์ต่อจากมาจาก Bitcoin แต่ว่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรองรับในปัจจุบันมากกว่าก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือจะใช้ช่องทางต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าตัวที่เป็นการจ่ายเต็มจ่ายผ่อนที่โลกออนไลน์ที่เป็นตัวโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดกว้างในจุดนี้เราก็มาช่วยเสริมที่สามารถทำให้แบบธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็อย่างขายไม่ว่าจะสมมติว่าทักลูกค้าทักในแชทมาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นลักษณะการโอนเงินอย่างเดียวอันนี้ก็คือเราจะมีช่องทางที่ทำให้ร้านค้าแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นจ่ายได้ทุกช่องฝั่งร้านค้าเนี่ยก็สะดวกในการเช็คยอดต่างๆอะไรมากขึ้นนะคะค่ะคือถ้าเป็นแต่ก่อนเวลาเราซื้อของผ่านทางออนไลน์พอเขาให้เลขบัญชีแล้วก็จะต้องออกไปกรอกในทางแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็กลับเข้ามาส่งเป็นสลิปหลักฐานการโอนเงินแบบนี้แต่ว่าตอนนี้จะสะดวกมากขึ้นแล้วใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยจะมีลักษณะการใช้แค่การแชร์ลิงก์ไปร้านค้าเนี่ยก็คือสร้างลิงก์แล้วก็ส่งแชร์ให้ลูกค้าฝั่งผู้จ่ายเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์เดียวเนี่ยเราเลือกได้ทุกช่องทางเลยอะค่ะช่องทางไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าจะเป็น QR เงินสดก็คือแทนที่จะต้องกรอกเลขที่บัญชีอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถสแกนแล้วก็ตัดตามยอดได้เลยไม่ต้องกลัวการกรอกเลขผิดหรือว่าสลิปฟอร์มที่แบบร้านค้าอาจจะเจอเพนพอยต์ในจุดนี้มาพอสมควรนะคะค่ะท่านแรกนะคะคุณเนยจาก GB Prime Pay นะคะก็จะเป็นดูแลเรื่องของระบบชำระเงินออนไลน์นะคะท่านที่2ค่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตนี่คือมาจาก Swiss AI Chatbot ค่ะอยากให้คุณอาร์ตอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะครับผมอาร์ตชนะการนะครับเป็น CEO ที่ Swiss AI Chatbot นะครับก็มันคือระบบแชทบอทเนี่ยคือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนระบบหุ่นยนต์ที่มาช่วยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์เนี่ยขายของเพราะว่า
การขายของออนไลน์ปัจจุบันก็ผมเรียกว่าเป็นมันเป็นเทรนด์ที่ต้องมาผ่านแชทก็คือใครอยากซื้อให้มาทักแชทไม่จะเป็นแชท Facebook แชท LINE ก็ตามนะครับเราก็เลยทําตัวเรียกว่าเป็นตัวหุ่นยนต์เนี่ยหรือว่าแชทบอทเนี่ยเพื่อมาช่วยตอบแล้วก็มาช่วยขายแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องช่วยสรุปข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์เทรนด์ต่างๆให้เจ้าของธุรกิจนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราทําตั้งใจจะช่วยเจ้าของค่ะหลักการทํางานมันเป็นยังไงอะคะคุณอาช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้มั้ยคะโอเคก็หลักการก็คือว่าพูดถึงว่าเวลาเราขายของออนไลน์ก็ต้องมีแอดมินเนาะก็คือผมเรียกว่าแอดมินก็คือคนตอบกลับลูกค้าละกันบอทก็จะเป็นเหมือนแอดมินอีกคนนึงเหมือนแอดมิน Facebook Page หรือว่าแอดมิน LINE นี่แหละก็คือมาช่วยตอบคนนึงครับก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้ามาคุยปุ๊บตัวเนี้ยก็เป็นแอดมินที่สมมติเที่ยงคืนก็ตามตีหนึ่งก็ตามมันก็ลุกขึ้นมาตอบให้คุณโดยที่คนไม่ต้องมาตอบเองครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องการขายแต่ละธุรกิจก็ต้องขายของแตกต่างกันการพูดการสนทนาก็ไม่เหมือนกันเราก็จะมีตัวหุ่นยนต์เนี้ยคิดสภาพว่าเป็นหุ่นยนต์สำหรับร้านขายของหุ่นยนต์สำหรับร้านขายเสื้อผ้าร้านขายรองเท้าร้านขายแกดเจ็ตอะไรเงี้ยแต่ละแบบที่ขายให้เจ้าของธุรกิจนำไปใช้นะครับค่ะอันนี้ก็จะเข้ามารองรับสมมติว่าร้านนี้ขายดีมากตอบไม่ทันเลยเนี่ยถ้าใช้เป็นตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การตอบลูกค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่อย่างแรกคือง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอีกอย่างนึงที่คนคิดไม่ถึงคือมันเก็บข้อมูลคือสมมติว่าผมจ้างแอดมินเนี่ยผมไปถามแอดมินตอนเย็นว่าเอ้ยคุณคุยกับลูกค้าไปกี่คนเนี่ยจำไม่ได้แต่แชทบอทผมจำได้ว่าเอ้ยวันนี้แชทบอทคุยกับลูกค้าไปทั้ง20คนแล้วเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยปิดการขายได้ไหมก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มาช่วยทุกอย่าง manage ในแชททุกอย่างค่ะคือสรุปรวมรายงานให้เราได้ทราบด้วยเจ้าของร้านก็จะรู้เลยใช่เป็นแอดมินที่ขยันที่รู้เรื่องหลายๆอย่างค่ะค่ะนี่จาก Swiss AI Chatbot นะคะก็ย่าอ่านถูกไหมคะ Swiss AI ครับเรียกถ้าเรียกง่ายๆเรียกชีวิตก็ได้จริงๆมันมาจากคำว่าชีวิตเนาะค่ะ AI ก็คือหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตก็คือชีวิตคนค่ะท่านที่3นะคะคุณโอ๊ตนะคะคุณณัฐพลนะคะจาก Aris นะคะเป็นระบบการจัดการขายผ่านไลฟ์บนโซเชียลมีเดียค่ะคุณโอ๊ตช่วยอธิบายระบบเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะครับคุณก่อย่าได้ครับAris เป็นระบบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยการขายผ่านการไลฟ์นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางนะครับโดยที่จุดยืนของเราก็คือเราอยากจะทำให้การขายของผ่านไลฟ์เนี่ยซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำหรับยุคอนาคตนะครับสามารถทำได้ด้วยจำนวนคนเนี่ยคนเดียวหรือ2คนก็สามารถทำได้แล้วนะครับโดยที่ฟีเจอร์หลักๆของเรานะครับที่มีในการช่วยเหลือการขายคือ1ก็คือการนำกราฟิกสินค้าสวยๆต่างๆที่เรามีถ่ายเอาไว้นะครับรวมถึงราคารวมถึงวิธีการสั่งซื้อต่างๆเนี่ยสามารถแสดงขึ้นบนหน้าจอได้ระหว่างไลฟ์กับเรียลไทม์เลยแล้วร้านค้าเองก็สามารถมาปรับเปลี่ยนสินค้าได้ว่าอยากเอาสินค้าตัวไหนขึ้นณจังหวะไหนในการไลฟ์นะครับด้วยการคลิกเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยให้แม่ค้าหลายๆท่านนะครับประหยัดแรงในการสื่อสารกับลูกค้านะครับก็จะทำให้การไลฟ์ดูมีสีสันมากขึ้นนะครับเราสามารถเอาเวลาทั้งหมดที่จะไลฟ์เนี่ยไปโฟกัสกับการคุยพูดคุยกับลูกค้าสร้างสตอรี่กับแบรนด์ตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการอธิบายสินค้ามากส่วนที่สองก็คือส่วนของการขายนะครับเมื่อลูกค้าดูไลฟ์ลูกค้าสนใจเนี่ยระบบ Aris ก็จะมีตัวช่วยขายผ่านแชทเหมือนกันนะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราเองก็ผูกเป็นเกตเวย์ของ CB Palm Pay เพื่อให้ตัวระบบเองเนี่ยสามารถปิดการขายได้รวมถึงจ่ายเงินด้วยนะครับแล้วมันก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์ให้กับลูกค้าเมื่อชำระเงินสำเร็จนะครับก็จะช่วยลดขั้นตอนของพวก Human Error หรือการฟรอดในระบบการขายของ Social Commerce ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราเองก็มีการเอาสถิติของการไลฟ์ทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้แม่ค้าหลายๆท่านได้เห็นนะครับว่าในเดือนที่ผ่านๆมาสินค้าอะไรขายดีเวลาช่วงเวลาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้สามารถทำเซลส์แพลนของเดือนหน้าได้นะครับแล้วก็ทำเรื่องของการ manage inventory เดือนหน้าได้ว่าอยากจะสั่งสินค้าไหนมาเยอะหรือเปล่าครับค่ะแต่ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของการไลฟ์ผ่านทาง Facebook เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบเดิมๆใช่ไหมคะคือเรามาไลฟ์โชว์สินค้าตัวนี้แล้วก็ใครสนใจจะ CF เข้ามาใช่ไหมคะจะมีศัพท์ของแม่ค้าออนไลน์เลย CF ไม่ CC ตอนนี้ระบบนี้จะเข้ามาทำให้เรื่องของการ CF ไม่ CC อะไรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจริงๆมันมีที่มาเพราะว่าการที่แม่ค้าเขาต้องมีการพูดขาย CF เรื่อยๆเนี่ยเหตุผลเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยเข้ามาดูไม่พร้อมกันนั่นหมายความว่าทุกๆนาทีเนี่ยแม่ค้าก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการขายแนะนำโปรดักต์สักครั้งหนึ่งไม่งั้นลูกค้าที่เข้ามาใหม่จะไม่ทราบว่าจะซื้อสินค้ายังไงการที่เราเอากราฟิกสินค้าขึ้นไปแสดงพร้อมกับวิธีการซื้อขายพร้อมกับราคาได้เนี่ยจะทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเขาสามารถมีไลฟ์บางอันที่เป็นลูกค้าเราเนี่ย
เขาสามารถเล่าไลฟ์ต้นจนจบไม่มีการขายอยู่ข้างในเลยแต่ลูกค้าซื้อของเยอะมากเลยค่ะค่ะก็จะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเนาะวิธีนี้ใช่ครับจะเพิ่มรูปแบบในการทำสตอรี่เทลลิ่งได้มากขึ้นเยอะเลยครับค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณบีพีรณัฐนะคะจากอินชาร์ตนะคะคุณบีค่ะช่วยอธิบายอินชาร์ตเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะครับโอเคอินชาร์ตเรานะครับตะกี้หลายๆท่านพูดไปแล้วนะครับว่ายุคนี้เราทำแชทคอมเมิร์ซกันเยอะนะครับไม่ว่าจะไลฟ์ขายของแชทตอบแชทบอทนะครับแต่เรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในประเทศไทยที่สำคัญนอกจากแชทก็คือพวก Lazada Shopee นะครับก็คือ Marketplace ด้วยนะครับตัวระบบของ InCard เนี่ยเราเห็นนะครับว่าการขายของออนไลน์ในปัจจุบันนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมันเกิดหลายช่องทางนะครับสมมติผมเป็นร้านค้าร้านนึงเนี่ยผมอยากจะขายของในทุกๆช่องทางเลยครับเนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วครับ InCard เราจะมาช่วยตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณสมมติลองคิดดูว่าเราขายผ่าน Facebook ขายผ่าน LINE เนี่ยเวลาคนถามเข้ามานะครับถ้าไม่มีแชทบอทมาช่วยหรือแมนนวลเลยเนี่ยมันก็จะตอบกันแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆกันออกไปเลยนะครับแต่ถ้าใช้ InCard เนี่ยมันจะรวมแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มอยู่ที่เดียวแล้วสามารถตอบได้ในที่เดียวเลยนะครับรวมถึงออเดอร์ที่เกิดจาก Marketplace อย่างพวก Lazada Shopee เนี่ยมันจะมารวมไว้ที่หลังบ้านของ InCard ที่เดียวครับแล้วก็แท็กออเดอร์ต่างๆนะครับ export ออกมาเพื่อทำการส่งไปที่อย่างเช่นถ้าเราใช้ระบบขนส่งของ Curry อย่างเงี้ยครับก็ส่งไปที่ Curry ด้วยไฟล์เดียวนะครับ Curry มารับของไปส่งกระจายให้ลูกค้าเรานะครับได้อย่างง่ายดายนะครับผมมีร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่ใช้ InCard นะครับเขาเคยต้องทำออเดอร์จัดการทั้งวันเลยนะครับแต่พอใช้ InCard เนี่ยเขาจัดการเหลือแค่เพียง2ชั่วโมงนะครับจากช่องทางต่างๆนะครับและที่พิเศษที่สุดเลยก็คือตัว InCard เองอะครับถ้าคนที่ใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยนอกจากระบบหลังบ้านแล้วยังทำเป็นอีคอมเมิร์ซหน้าบ้านได้ด้วยหมายความว่ามีเว็บไซต์ของตัวเองได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ .com นะครับเอามาผูกทำได้เลยนะครับจากหลังบ้าน InCard ไม่ต้องพึ่ง developer ก็คือทำเองขึ้นมาเป็นเว็บไซต์สวยๆเลยอย่างที่โชว์ในตัววิดีโอเนี่ยก็เป็นหลังบ้านที่ user เข้าไปเลือกรูปแต่งเองได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มี case study ที่น่าสนใจคือเรามีช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมีร้านค้าที่เคยขายผ่านพวกแชทเนี่ยหรือLazada Shopee อ่ะครับเขาพยายามจะเอาของมาเลย์ลดราคาครับบนหน้าจอหน้าเว็บ .com ของตัวเองจนสุดท้ายเนี่ยเขาขายวันหนึ่งได้มากกว่า 400,000 บาทนะครับบนหน้าเว็บของตัวเองเอามาลดราคาครับถ้าลดเยอะๆออเดอร์เกิดเยอะๆไม่มีเว็บเนี่ยก็จะขายลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเบนฟิตที่ลูกค้าจะใช้อินคาร์และได้รับค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเรากำลังไลฟ์อยู่นะคะทางเพจของ Workpoint Entertainment Workpoint Today แล้วก็ Workpoint Original นะคะทั้ง4ท่านใครที่มีคำถามนะคะสนใจหรือว่าอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ตอนนี้เลยนะคะทีนี้พูดถึงทั้ง4ท่านไปแล้วนะคะต้องบอกว่าตอบทุกโจทย์ของการขายออนไลน์มากๆเลยทั้ง4ท่านมาเจอแล้วก็มารวมตัวกันได้ยังไงคะเดี๋ยวคุณเนยก่อนก็ได้ค่ะก็จริงๆคือต้องเล่าว่าพี่ๆทั้ง4ท่านเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของทาง GB Palm Pay ค่ะก็คือ GB Palm Pay เนี่ยเราเป็นระบบรับชำระเงินคือเราตั้งใจที่จะเป็นระบบรับชำระเงินสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบแล้วก็อยากซัพพอร์ตหลายๆธุรกิจหรือหลายๆเครื่องมือที่สามารถช่วยให้กับเจ้าของธุรกิจที่เขาอยากจะเริ่มขายออนไลน์บางท่านเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะ GB Palm Pay ของเราเนี่ยก็เลยทำตัวเป็น One Stop Serviceก็คือถ้าสมมติว่าอย่างคุณก้อย่าเนี่ยค่ะอยากจะเปิดธุรกิจขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนว่าเรื่องแรกเนี่ยของการขายของไม่ว่าจะขายออนไลน์ออฟไลน์คือเรื่องของการเงินถูกไหมคะค่ะก็คือถ้าเป็นออฟไลน์คุณก้อย่าก็อาจจะแบบเปิดร้านแล้วเก็บเงินเลยแต่ถ้าพอเป็นออนไลน์เนี่ยก็อาจจะหาระบบรับชำระเงินออนไลน์ซึ่งพอคนเริ่มเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อที่ GB เราก็จะกลายเป็น one stop service ในการที่จะprovide ว่าถ้าจะขายออนไลน์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอยากจะขายบน Facebook เนี่ยก็ควรจะเริ่มจะมีตัว live commerce ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยใครๆก็ชอบดู live ก็เราก็จะบอกว่าเนี่ยส่งพี่เอลิสไปดูแลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสนใจตัวแชทบอทที่สามารถตอบได้ทั้ง LINE ทั้ง Facebook อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทางคุณอาร์ตที่เป็น chat to payก็คือช่วยดูแลได้อีกแล้วถ้าสมมติว่าเราก็จะแนะนำในอีกสเตจนึงว่าถ้าสมมติว่ามีแค่ตัวFacebook อย่างเดียวเนี่ยก็โอเคมันก็ขายได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเหมือนอยากจะมีหน้าร้านจริงๆเหมือนคนเราถ้าสมมติว่าอยู่ออฟไลน์ก็คืออยากจะเปิดหน้าร้านที่เป็นช็อปเลยสวยๆอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไปหาพี่บีอินคาร์ดไหมอะไรเงี้ยหรือว่าพาร์ทเนอร์ท่านอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซของ GB อะค่ะ
ก็คือทุกท่านก็เลยมารู้จักกันที่ GB ของเองค่ะสมมตินะสมมติก็ย่าเป็นคนดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ย่าอยากจะเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลน์ขึ้นมาสักร้านนึงแล้วระบบตรงนี้ค่ะจะช่วยทำให้ร้านก็ย่าเนี่ยขายดีขึ้นได้ยังไงบ้างคะก็จริงๆถ้าถามเนยว่าอย่างระบบทุกอย่างที่วันนี้ที่เราเอามาเล่าให้สู่กันฟังเนี่ยค่ะก็คือช่วยได้แน่นอนอย่างถ้าสมมติว่าเริ่มจากของเนยส่วนตัวก็คืออย่าง GB PalmPay เนี่ยก็คือเราพิสูจน์มาแล้วว่าจากเดิมเนี่ยที่รับแต่โอนเงินอย่างเดียวยอดก็คือได้ประมาณเท่านี้แต่พอร้านค้าเขาลองรับเครดิตการ์ดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายังไม่ต้องเพิ่มปริมาณลูกค้าเลยนะคะคือต่อหัวต่อคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครเนี่ยในโลกนี้รวยแค่ไหนก็ไม่มีว่าใช้เงินสดได้ตลอดเวลาไม่งั้นก็จะไม่มีบัตรเครดิตกันเต็มไปหมดถูกไหมคะก็คือทุกคนเนี่ยเขามีบัตรเครดิตแต่ว่าส่วนใหญ่ spending บัตรเครดิตเนี่ยก็คือจะต้องไปที่ห้างแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์คนชอบของที่เป็นแบบแบรนด์ในออนไลน์มากกว่าที่ไปซื้อในห้างด้วยซ้ำบางครั้งแต่ด้วยที่แม่ค้าออนไลน์เนี่ยยังไม่ได้เปิดไม่เหมือนปิดช่องทางรับเงินของตัวเองอะค่ะก็คือยังรับแค่เงินสดอย่างเงี้ยก็คือคนเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อของได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเปิดช่องทางในการรับชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดขึ้นมานะคะก็คือแม่ค้าเปิดรับเครดิตการ์ดลูกค้าเนี่ยมีวงเงินในบัตรเขาก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แนะนำว่าใช้อย่างมีวินัยก็คือใช้แบบพอประมาณนะคะแต่คือเบเนฟิตในการใช้บัตรเครดิตการ์ดเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเบเนฟิตอยู่แล้วอย่างแบบส่วนตัวต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะมาทำหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนชอบใช้บัตรเครดิตเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเครดิตการ์ดเนี่ย1ใบแรกได้ไมล์ได้พอยต์เอาไปทำอะไรได้เยอะคือรู้สึกว่าซื้อของ100บาทอะค่ะมันได้อะไรกลับมาไม่เหมือนแบบจ่ายเงินสดไป100คือ100ไปเลยแต่ถ้าถือว่าเรารูดปั๊บ100เนี่ยเราได้พอยต์กลับมาป่ะคะคุณก้อยาเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ชอบช้อปปิ้งพอช้อปปิ้งเสร็จเราก็เก็บพอยต์เสร็จแล้วเอาไปเที่ยวต่อได้อะไรเงี้ยค่ะไปแลกไมล์ไปดูหนังไปซื้อของได้ลดราคาต่ออีกใช่ก็เลยคิดว่าแบบถ้าแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยค่ะก็คือแค่เปิดช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์เปิดเหมือนเปิดให้มีเงินเข้ากระเป๋าได้ทุกช่องอย่างเงี้ยค่ะให้ผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยเขาเป็นคนเลือกช็อปเองว่าอยากจะใช้ช่องไหนแน่นอนว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะค่ะค่ะถามคุณอาร์ตบ้างค่ะคุณอาร์ตค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้ามาของระบบต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะปฏิวัติรูปแบบของการขายออนไลน์รูปแบบเดิมๆไปยังไงบ้างคะผมว่าเทรนด์พูดผมพูดถึงต้นทางกับปลายทางก่อนเมื่อกี้คือปลายทางของการซื้อสินค้าก็ต้องเป็นการชำระเงินอยู่แล้วคือคนต้องการซื้อได้ของแล้วก็ชำระเงินแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยระหว่างทางหมายถึงว่าก่อนที่คนจะได้ของเนี่ยเขาก็ต้องมีการตัวอย่างเช่นเข้ามาปุ๊บเห็นสินค้าผ่าน Facebook หรือ LINE ก็กดคลิกเข้าไปคุยแล้วก็อะไรต่อเนี่ยก็ผมคิดว่าเจอร์นี่ตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์เรื่อยๆนะครับอย่างยุคนี้ที่ประเทศไทยที่เห็นได้ชัดก็เป็นยุคของเรียกว่าแชทคอมเมิร์สนะครับหรือว่าโซเชียลคอมเมิร์สที่คนมาซื้อของผ่าน Facebook ผ่าน LINE มากขึ้นตรงนี้พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราอยากจะทำไอ้ตัวเจอร์นี่ตรงเนี้ยระหว่างการที่คนจะไปชำระเงินเนี่ยมันก็ต้องมีการถามว่ามีสินค้าอยู่ไหมถามราคาถามไซส์ถามสีจนไปถึงการขายเนี่ยมันจะต้องจบตรงนี้ได้แล้วก็เลยทำตัวช่วยตัวนี้จริงๆของผมที่ร่วมกับของคุณเนยก็ชื่อว่าแชททูเพย์ก็คือตั้งแต่แชทจนถึงการชำระเงินก็คือตั้งแต่คุยกันถามราคาเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงเพย์เนี่ยเราต้องพยายามตอบโจทย์ตรงเนี้ยให้ได้ก็เป็นทูที่เราทำขึ้นมาช่วยค่ะก็เรียกว่าการขายเนี่ยหลังจากที่พอมีระบบนี้เข้ามามันก็จะทำให้จะเรียกได้ว่าปฏิวัติการขายไปได้เลยไหมคะเพราะว่าขายออนไลน์แบบเดิมๆเราก็จะต้องมีแม่ค้ามาไลฟ์มาตอบมาส่งเลขบัญชีแต่ว่าพอระบบต่างๆเข้ามาเนี่ยมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยมันเยอะขึ้นด้วยใช่ครับก็จริงๆผมก็มีหลายๆโชว์เคสของลูกค้าที่เขาเปลี่ยนมาใช้ตัวระบบของผมที่เป็นแชทบอทเนาะมันก็จะทำให้รับลูกค้าได้มากขึ้นอยู่แล้วอย่างแรกก็คือบางทีแม่ชอบทิ้งลูกค้าเพราะว่าบางทีตอนกลางคืนเนี่ยมันเราไม่ว่างมาตอบไปนอนไปนอนแล้วก็ปล่อยไปให้ร้านอื่นอย่างเงี้ยพอกลางคืนถ้ามีแชทบอทมาตอบมาช่วยให้มันชำระเงินเสร็จได้เลยมันก็ลูกค้าก็ไม่ต้องรอแล้วแล้วก็พอทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นการขายปิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การรวมไปถึงการขนส่งอะไรก็ตามเนี่ยลูกค้าก็จะได้ข้อมูลการขนส่งด้วยครับก็ถือว่าผมคิดว่ามันช่วยให้การขายออนไลน์เป็นได้อย่างสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ
อย่างช่วงที่ผ่านมาค่ะต้องเรียกว่าการขายออนไลน์เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะว่าเราออกไปเดินห้างไม่ได้ห้างปิดนะคะการมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook ผ่านทางช่องทางต่างๆหรือว่าการขายผ่านเว็บไซต์ถามคุณโอ๊ตกับคุณบีบ้างค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเข้ามาของโควิด-19เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะแล้วโจทย์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้ระบบของเราไปรองรับตรงไหนได้บ้างคะเริ่มจากคุณโอ๊ตก็ได้ค่ะได้ครับในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือโควิดเป็นเชงเจเจนที่ดีมากเนาะคือบางบริษัท CEO ผลักดันให้ตายก็ยังไม่ค่อยขึ้นดิจิตอลกับโควิดมาผลักทีเดียวไปหมดเลยนะครับ สิ่งที่เห็นก็คือจำนวนยูเซอร์ที่เรียกว่าสวิชมาทำออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับโกรทเรทที่เราเคยจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเทรนด์ไลฟ์คอมเมิร์ซเนี่ยโตเร็วอยู่แล้วนะครับมันโตเร็วขึ้น3เท่าจากสิ่งเราเคยคิดไว้นะครับก็ถือว่าเป็นโกรทเรทที่น่าตกใจนะครับรวมถึงเราเห็นความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการหลายๆท่านนะอินดัสทรีที่เน้นออฟไลน์มากๆเนี่ยเขาโดดมาออนไลน์ได้ภายในสัปดาห์เดียวนะครับก็เช่นโรงแรมหรือเช่นร้านอาหารเนี่ยอินดัสทรีที่ปรับตัวเร็วมากนะครับก็เข้าใจว่าเขาโดนผลกระทบมากแต่ก็นับถือจิตใจของผู้ประกอบการจริงๆนะครับว่าปรับตัวเก่งมากนะครับสิ่งที่เราเข้าไปช่วยตอบโจทย์จริงๆก็คือเราเองจะช่วยเรื่องของการทำให้การซื้อขายต่างๆบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลเดินผ่านการไลฟ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วการไลฟ์เองก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ทดแทนเรื่องของ human interaction สำหรับออฟไลน์ได้เพราะว่าการไลฟ์มันทำให้มันเป็น human interaction ระหว่างคนดูกับคนไลฟ์นะครับก็เลยคิดว่าระบบของเราเองก็เลยวางจุดยืนว่าทำยังไงให้การไลฟ์เนี่ยสร้าง conversion rate ได้สูงที่สุดโดยใช้ effort ที่น้อยที่สุดนะครับการจัดครับค่ะครับคุณบีล่ะคะโอเคครับก็ตอบคำถามเมื่อกี้คุณกอย่านะครับก็คือเรื่องของโควิดเนี่ยมาทำให้ของเราเป็นยังไงบ้างก็คล้ายๆพี่โอ๊ตนะครับก็คืออินคัสเราก็มีการใช้งานมากขึ้น 4-5 เท่าเลยนะครับแล้วก็ใช่โควิดเป็นทริกเกอร์ที่ผมก็ไม่เคยเห็นก็อยู่วงการนี้มาสักพักนึงแล้วนะครับก็ไม่เคยเห็นเลยว่าEnterprise ขนาด Enterprise ระดับขนาดใหญ่ๆเนี่ยครับก็ยังขยับตัวเร็วมากนะครับถ้าเราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยตอนโควิดห้างปิดนะครับโฮมโปรไม่ว่าใครก็ตามปิดหมดนะครับซึ่งผมมี enterprise line นึงที่ผมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกระโดดเข้ามาแชทคอมเมอร์สหรือทำช่องทางพวกออนไลน์แบบเนี้ยเขาก็กระโดดเข้ามาทำภายในเวลาไม่ถึงเดือนก็สามารถขึ้นสโตร์ขึ้นไปขายของได้แล้วนะครับรวมถึงว่าผมมีอีกลูกค้าอีกรายนึงนะครับอันนี้มีสโตร์อาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้แต่มีสโตร์ประมาณ400สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราเป็นคนไอทีเราทำงานเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้จะ move ทียากมากนะครับแต่ด้วยโควิดนะครับเขากระโดดเข้ามาใช้ Incard เนี่ยเพียงไม่ถึงเดือนเลยนะครับเพราะว่าไอ้400สโตร์ที่โดนปิดไปเนี่ยเขาจะมีเซลล์อยู่ที่สโตร์ซึ่งเซลล์ไม่มีอะไรทำนะครับการที่เขาจะเมนเทนพนักงานได้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องให้พนักเนี่ยขายของต่อไปนะครับระบบที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยพอใช้ Incard เนี่ยเขาก็จะ manage จัดการเซลล์พวกนี้เพื่อที่จะขายของของเขาได้ต่อนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เปลี่ยนพฤติกรรมแทนที่จะเดินไปซื้อหน้าร้านไม่ได้เซลล์พวกนี้ติดต่อกลับไปก็กลายเป็นว่า behavior ก็ change ครับคือหลังจากนี้ถ้าเป็นของที่industry ที่มันซื้อมาแล้วหมดไปอะครับเป็นผมเองทุกวันนี้ผมไม่รู้เซลล์มาจากระบบของผมหรือเปล่านะเขาวิ่งเข้ามาในแชทผมเนี่ยทักทายเนี่ยผมก็ซื้อกับเขาแล้วหลังจากนี้ผมคงไม่ไปเดินห้างนะผมคงซื้อผ่านตัวนี้แหละนะครับก็เรียกได้ว่ามัน trigger ให้ทาง industry นะครับเปลี่ยนแนวคิดไปเลยนะครับดังนั้นพวกเราก็โชคดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นบอลเหมือนเราเป็นกองหน้าแต่ก่อนจริงรอถ้าตาไม่มีใครส่งให้นะครับโควิดนี่เหมือนเป็นแบบกองกลางที่เก่งมากปาประทานนะครับจ่ายคิลลิ่งพาสมาให้พวกเรายิงประตูตลอดเลยช่วงนี้ก็ถือว่ามาถูกเวลามากใช่ครับคือต้องบอกว่าขอครับค่ะขาเชิญค่ะคุณโอ๊ตเชิญค่ะจริงจะขอครับโทษทีครับจริงๆขอเสริมนิดนึงคือผมว่าธุรกิจของทั้งพี่บีเนาะคุณบีแล้วก็คุณอาร์ตนะครับแล้วก็ของผมที่เบื้องหลังเองก็มีคุณเลยเป็นตัวชำระเงินอยู่แล้วนะครับ รับเงินอย่างเดียวจริงธุรกิจเราอ่ะเติบโตเยอะนะครับในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นแรงผลักดันสำหรับ business เราที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็เห็นว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่น่าจะเรียกว่ายากที่สุดในชีวิตสำหรับหลายๆที่เลยก็คิดว่าเราทุกคนคิดเหมือนกันว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือจริงค่ะค่ะต้องบอกว่า
โควิดเนี่ยคือเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้อะไรที่กำลังคนกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดีพอโควิดเข้ามาเนี่ยคือถ้าไม่เปลี่ยนก็ตายมีสองทางเลือกเท่านั้นนะคะก็เลยทำให้ธุรกิจทางออนไลน์เนี่ยเติบโตขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโอกาสหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19แต่ละท่านมองเห็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวเริ่มจากคุณเนยก่อนค่ะค่ะก็จริงๆถ้าถามว่าส่วนตัวเห็นอะไรจากโควิด-19ก็คิดว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ดีของคนไทยของสังคมไทยนะคะแน่นอนว่าเคยคุณก้อย่าต้องเคยได้ยินอยู่แล้วสังคมไร้เงินสดที่ไม่ว่าภาครัฐชายไม่ว่าภาครัฐไม่ว่าเอกชนหรือว่าใครๆก็พยายามผลักดันแต่พอโควิดเนี่ยเงินกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือทุกคนพอรับเงินมาเช็ดแอลกอฮอล์รับเหรียญมาเช็ดแอลกอฮอล์ถูกไหมคะก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คนไทยเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มการเป็นสังคมไร้เงินสดที่มากยิ่งขึ้นอย่างแบบเมื่อก่อนเราสั่งของมาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเดลิเวอรี่มาส่งปั๊บเราก็ยื่นเงินสดแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนก็พยายามจะแบบมีข้อความมาบอกว่าสามารถที่จะโอนได้หรือทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ดีแล้วก็กับ GB เนี่ยค่ะก็ตัวธุรกิจของ GB เองก็คือมีผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบอะค่ะแบบหน้าร้านปิดจากเดิมที่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะต้องมาทำธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็คือปรับตัวกันค่อนข้างเร็วอะค่ะก็คือแบบจากคนเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ไม่ต้องทำหน้าที่เสิร์ฟแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนส่งอาหารก็มีซึ่งร้านค้าเขาแก้ปัญหาด้วยการที่แบบใช้ลิงก์ของ GB ส่งไปให้ผู้สั่งอาหารที่โทรเข้ามาที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เด็กเสิร์ฟออกไปส่งอาหารหรือแบบบางธุรกิจที่อย่างโรงพยาบาลก็มีการปรับตัวที่ออกไปหาคนไข้ถูกไหมคะแบบไปฉีดวัคซีนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มเหล่านี้เหมือนกันที่ว่าเปลี่ยนเทรนด์ในการพอฉีดเสร็จแล้วทำยังไงล่ะคะพอนั่งพยาบาลไปแต่ว่าแคชเชียร์ไม่ได้ไปถูกไหมคะก็จะเป็นตอบโจทย์ด้วยการใช้ GB Payment ตรงนี้ก็คือในการที่รับชำระเงินหรือแม้กระทั่งแบบบางท่านที่ไม่ได้เคยแอคทีฟเพจ Facebook มานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาซื้อของออนไลน์ก็คือคราวเนี้ยก็ใช้ลิงก์แทนเพราะว่าก็สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เทรนด์เหล่านี้มันก็จะช่วยให้สังคมไทยอะค่ะเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะค่ะคุณอาร์ตเห็นอุปสรรคหรือว่าโอกาสอะไรบ้างคะจากโควิด-19ที่เข้ามาจริงๆผมมองว่าแง่บริษัทตัวเองก่อนว่าบริษัทเรามองจะบอกกับน้องในทีมว่าเราอ่ะเป็น problem solver เราเป็นผู้แก้ปัญหาเพราะว่าเราทำซอฟต์แวร์เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาของธุรกิจต่างๆครับแล้วผมก็จะมีตั้งแต่เพื่อนใกล้ตัวหลายๆท่านที่มีธุรกิจที่ปัญหาที่ในช่วงนี้เช่นอาจจะเป็นร้านอาหารก็ตามท่องเที่ยวก็ตามหรือมันจะมีธุรกิจครอบครัวของผมก็ตามนะครับที่เกิดวิกฤตตรงนี้เราก็เห็นผมคิดว่าทุกวิกฤตมีโอกาสแล้วเราก็มองโอกาสตรงนี้ว่าเป็นโอกาสของคนที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พยายามจะแก้ให้เราก็อาสาเป็นผู้แก้ปัญหาสร้างโซลูชันมาอันนึงที่ช่วยตรงนั้นครับซึ่งเราก็เห็นหลายๆโอกาสมากขึ้นก็คือว่าผมก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไร ก็ตามนะครับถ้าเราพยายามตั้งตัวเองเพื่อจะแก้ปัญหานั้นหรือว่าไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ไม่น่าจะเป็นอะไรคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้โดนผลกระทบมากจากวิกฤตนี้นะครับส่วนคนที่เขาโดนวิกฤตตรงนี้ผมก็มองเห็นว่าหลายๆท่านพยายามหาช่องทางอื่นบางธุรกิจพยายามทำอะไรก็ได้เลยเพื่อให้เราเนี่ยขายได้นะครับอย่างก็มีร้านอาหารมีธุรกิจท่องเที่ยวที่เขาพยายามเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะครับอย่างร้านอาหารเป็นได้ชัดนะครับผมมีเคสของร้านที่เป็นร้านชานมที่มีหลายๆสาขาแล้วก็มีร้านซูชิที่มีหลายสาขาที่ปกติแล้วซูชิไม่น่าสั่งผ่านแชทหรอกแบบจะสั่งแซลมอนอันนึงอะไรเงี้ยหรือว่าชานมแก้วนึงเราจะสั่งผ่านแชททำไมเอ้ยแต่พอมันเป็นเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วมันมียอดขายซูชิเยอะมากผ่านแชทมียอดขายชานมผ่านแชทได้อะไรเงี้ยผมเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยคราวนี้หลังจากนี้เราก็ควรจะเห็นโอกาสแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนสามารถทำได้เนาะก็คือการขายออนไลน์อะไรแบบเนี้ยมันทำได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ครับค่ะค่ะถามต่อยอดจากสิ่งที่คุณอาตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณโอ๊ตมองว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปหลังโควิดอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณอาร์ตเนี่ยบอกถึงเรื่องการสั่งซูชิสั่งชานมแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าเราจะสั่งของเล็กๆน้อยๆผ่านออนไลน์แต่พอโควิดเข้ามามันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคุณโอ๊ตมองว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้มันจะเปลี่ยนเป็นแค่ช่วงโควิดหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนในระยะยาวคะ
ความเห็นส่วนตัวนะครับคือขั้นแรกผมว่าในช่วงเวลาในขั้นแรกในช่วงช็อตเทอมก่อนช่วงที่โควิดยังไม่ซาไปจริงๆช่วงนี้ยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคมันจะชิฟต์มาที่ออนไลน์เยอะแน่ๆอยู่แล้วอันนี้คือไม่มีทางเลือกนะครับแต่คาดว่าเมื่อโควิดเริ่มซาแล้วเนี่ยสัดส่วนของออฟไลน์มันก็จะเริ่มรีบาวด์กลับมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะกลับมาสู่จุดเดิมที่ก่อนที่จะมีโควิดนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือสุดท้ายแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคหลายๆท่านที่เคยทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มาแล้วก็จะเคยชินคุ้นชินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะมีการเลือกทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งอันที่เรียกไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือในภาพรวมของแต่ถ้ามองในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยหลังโควิดเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะเป็นเศรษฐกิจเรียกว่าหดตัวไประดับนึงระดับใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจำนวนเม็ดเงินแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเม็ดเงิน overall จะลดลงทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะจะลดลงก็หลายๆท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรโชของออนไลน์น่าจะเยอะขึ้นระดับใหญ่ครับค่ะคุณบีล่ะคะคุณบีคิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่คนขายออนไลน์ต้องปรับให้ทันผมคงพูดคล้ายๆกับทุกท่านที่ผ่านมาแต่ขอเสริมขึ้นไปนิดนึงนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับหรือพฤติกรรมการซื้อของบนโซเชียลหรือบนโลกออนไลน์เนี่ยยังไงหลังจากนี้ครับจะต้องมีมากขึ้นกว่าตอนก่อนโควิดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโอกาสต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยฉวยได้มากขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตะกี้เนี่ยถ้าเซลล์ที่ท่านเคยคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเคยซื้อของในช่วงโควิดแล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถแล้วเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เขาengage หรือเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกกว่าการที่รอลูกค้ามาที่ร้านนะครับเขาทำตรงจุดเนี้ยมันก็จะทำให้เขามียอดขายต่อตัวเขาเองที่เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าโควิดเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้หลายๆคนนะครับเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางอื่นๆนะครับนอกจาก way offline ในอดีตอยู่แล้วได้ลองแล้วด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าที่พี่โอ๊ตพูดคือเม็ดเงินหดตัวแน่นอนแต่ออนไลน์ยังไงทุกคนไปต่อแน่นอนเพราะเห็นแล้วว่าหลายๆพฤติกรรมออนไลน์เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลคอสถูกลงนะครับดังนั้นผมขอตอบว่าเป็นขึ้นอยู่กับธุรกิจนะธุรกิจหลายๆคันที่ลูกค้าต้องใช้ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับพวกรีเทลต่างๆเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่บางอันอย่างเช่นเราก็คงท่องเที่ยวออนไลน์ลำบากนิดนึงนะครับรีบาวกลับมาใส่ VR ซึ่งการรีบาวกลับมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงหนังที่เปิดใหม่ปัจจุบันหรือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเข้าสู่ new normal นะครับวันก่อนผมเพิ่งฟังว่าโรงหนังเนี่ยแต่ก่อนรับได้ 100% เหลือแค่ 25% นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นในมุมของนักธุรกิจเองอะครับหลังจากเนี้ยผมมองว่าถ้าเรามองว่าเป็นโอกาสเนี่ยเราไปเวเดิมยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงกลุ่มลูกค้าเราคือใครบ้างคะคุณเนยก็ถ้าสำหรับ GB อะค่ะก็กลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ออฟไลน์ SME หรือว่าแม้กระทั่งแบบโซเชียลคอมเมอร์สที่เปิดเพจอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะสมัครใช้บริการของ GB Palm Pay ได้เลยคือเราพอไว้ระบบไว้สำหรับทุกช่องทางสำหรับทุกธุรกิจจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งเป็นร้านอาหารทั่วไปธรรมดาที่แบบไม่คิดว่าจะมาเกี่ยวอะไรกับการชำระเงินออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถที่จะเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าหรือว่าจริงๆลูกค้าก็อาจจะแฮปปี้แล้วก็ร้านค้าก็อาจจะแฮปปี้ด้วยเพราะว่าก็คือแทนที่จะต้องออกมานั่งรอต่อคิวหน้าร้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถที่จะโทรสั่งร้านแล้วก็ชำระเงินออนไลน์แล้วก็รออยู่บ้านได้อาหารทานเลยอะไรเงี้ยค่ะก็กลุ่มลูกค้าของเราก็จะค่อนข้างหลากหลายเปิดกว้างอย่างถ้าเป็นคอร์ปอเรทก็จะมีโรงพยาบาลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่พยายามโปรไวช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายอำนวยความสะดวกด้วยการสแกน QR สแกนแล้วก็จ่ายได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ต้องมานั่งรอหรือว่ามาเข้าคิวอะไรเงี้ยค่ะสมมุตินะคะสมมติกอย่าเป็นร้านค้าสักร้านหนึ่งใน Facebook แล้วก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วตอนนี้ขายดีมากเลยจนตอบไม่ทันรับสมัครแอดมินมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเออร์เลอร์ต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นกอย่าอยากจะเข้ามาใช้บริการตรงนี้เนี่ยค่ะวิธีการมันยุ่งยากไหมมันต้องทำอะไรบ้างอยากให้อธิบายให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าใจง่ายๆค่ะท่านไหนก็ได้ค่ะอ๋อ
ก็จริงๆถ้าจะเล่าว่าจะเริ่มธุรกิจแล้วก็คือขายบนเพจ Facebook ใช่ไหมคะเนี่ยก็แนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะสมัครบริการของ GB แล้วก็สมัครออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ทาง GB เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยสอบถามว่าโอเคเริ่มธุรกิจมานานหรือยังเปิดเพจมานานหรือยังคือเราจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนคู่คิดอะค่ะก็คือจะคอยแนะนำว่าโอเคควรจะเพิ่มอะไรในการขายออนไลน์แล้วก็จะบอกว่าโอเคลองระบบไลฟ์ดูไหมคะหรือว่าลองตัวแชทบอทไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไลฟ์เนี่ยก็คือจะไม่ต้องมาตั้งกล้องปั๊บแล้วก็มายืนถือสินค้าแล้วก็พิมพ์ CF แต่กลายเป็นว่าแบบลูกค้าแฮชแท็กแล้วก็ชำระเงินได้เลยแน่นอนว่าการที่แฮชแท็กณโมเมนต์นั้นนะคะอารมณ์ในการซื้อก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยจะได้ยอดมากยิ่งขึ้นหรือถ้าสมมติว่าโอเคไม่ได้ไลฟ์ก็อาจจะมีการตอบแอดมินเพจอย่างเงี้ยก็อย่างที่คุณกอย่าบอกว่าอาจจะยุ่งยากที่แบบต้องหาแอดมินมาคอยตอบถูกไหมคะเราก็จะแนะนำว่าลองใช้ตัวแชททูเพย์ของซีวิสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะแบบคุยโต้ตอบให้อัตโนมัติแล้วก็สามารถส่งลิงก์ที่จะชำระเงินได้เลยด้วยแล้วก็ถ้าบางท่านที่เขามาเพื่อจะผูกตัว GB เข้ากับหน้าเว็บไซต์หรือมองหาระบบที่ทำระบบตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ GB ก็ยินดีที่จะแนะนำพาร์ทเนอร์ที่อย่าง InCard ที่โอ้โหเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบ Marketplace อย่างดังๆ Lazada Shopee ก็คือสามารถที่จะทำบน InCard ที่เดียวได้จบเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบน่าจะตอบโจทย์ได้ทุกธุรกิจจริงๆสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่โลกออนไลน์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จริงๆก็ไม่ได้ยากอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกผู้ช่วยหรือเพื่อนผู้คิดหรือว่าเครื่องมือที่ดีก็คือจะสามารถทำให้ทุกอย่างสมูทได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกหรือว่าแบบไปนั่งเรียนเสียเวลาในขณะที่คนอื่นเขาแค่เลือกพาร์ทเนอร์เลือกเครื่องมือที่ดีเขาก็รันได้แล้วแต่บางท่านเนี่ยคือไปเรียนตั้งแต่1 2 3ซึ่งแน่นอนโอเคเรียนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้แต่ว่ามันไม่ทันทำมาหากินในช่วงที่แบบเราต้องเปลี่ยนทันทีอย่างยุคโควิดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีเครื่องมือที่ดีมากกว่าค่ะค่ะผมขอเสริมน้องเนยนิดนึงนะครับคือตรงเนี้ยตัวพวกเราเองอ่ะครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยอย่างที่คุณกอย่าพูดเรามียอดโตขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยถ้าผมก็ต้องพักการพาร์ทเนอร์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมไปทำทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่ทันนะครับต้องบอกครับตะกี้อย่างคุณอาร์ตหรือน้องอาร์ตบอกอะตอนก่อนหน้าเข้าเราเข้ารายการเราคุยกันเนาะน้องอาร์ตก็บอกว่าผมทำแต่แชทพี่คือถ้าให้ผมไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่ไหวไม่ทันนะครับงั้นเนี่ยในพวกเรามีการที่เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ชิสในแต่ละด้านนะครับคือเลยการที่เรามาจอยกันเนี่ยมันก็ทำให้แบบถ้าเกิดลูกค้าแมทช์กับใครโยนไปที่คนนั้นง่ายกว่ารวมถึงตัวบริษัทเราเองส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัท IT เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับเราก็ไม่มีความไม่เก่งในหลายๆด้านตัวผมเองผมก็ไปพาร์ทเนอร์กับคนอื่นเหมือนกันนะครับเพราะหลายท่านคงได้ยินคำว่า New Normal มาบ่อยแล้วแต่อีกคำนึงโลกปัจจุบันก็เรียกว่าโลกวูก้านะครับคือโลกที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆตลอดเวลานะครับเราเรียนไม่ทันจริงๆการเรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่เราควรจะถนัดในเรื่องของเรานะครับเราให้คนอื่นช่วยในเรื่องของที่คนอื่นเขาถนัดนะครับไว้ใจซึ่งกันและกันมันก็จะปรับเปลี่ยนได้เร็วกว่านะครับอันนี้ขอเสริมน้องเนยประมาณค่ะค่ะคุณบีขอบคุณค่ะคุณโอ๊ตค่ะคุณโอ๊ตมองว่าอย่างตอนนี้การให้บริการทุกอย่างของเราเนี่ยค่ะระบบหลังบ้านต่างๆเนี่ยมันเพียงพอไหมสำหรับการให้บริการในอนาคตครับสำหรับแน่นอนสำหรับบริการพื้นฐานเนี่ยระบบของเรามันเพียงพอในการตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะเรามีทั้งระบบ manage inventory มีทั้งระบบ check out มีทั้งระบบเก็บเงินนะครับซึ่งทุกอย่างมันครบวงจรแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราเองพอได้ work กับลูกค้าหลายๆ industry สิ่งที่เราได้มาก็คือ feedback ที่จะทำยังไงให้ช่วยเขาสามารถสร้างฐานธุรกิจบนโลก social ได้ดีกว่าเดิมนะครับทำยังไงให้เล่นโปรโมชั่นได้มากขึ้นทำยังไงให้สร้าง engagement กับลูกค้าได้ดีขึ้นซึ่ง feedback เหล่านี้เราเองก็เอามาเสริมทับของเราเองเหมือนกันนะครับว่าทำยังไงให้ระบบของเรามันสามารถตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าพื้นฐานมันตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ว่าเราเองก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้โลกเปลี่ยนไวมากจริงค่ะเดี๋ยวมีเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเราก็ต้องปรับตลอดเวลาสุดท้ายอยากให้คุณอาร์ตลองฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะเป็น SME รายเล็กๆเองอาจจะอยากลองขายของใน Facebook ใน Instagram ค่ะตอนนี้ตลาดออนไลน์มันยังมีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นได้อยู่ไหมแล้วมันยังคงเติบโตได้อยู่ไหมคะผมว่าเข้ามาเล่นได้ตลอดแล้วก็เข้ามาเล่นได้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมี tools หลายอย่างที่ช่วยนะครับในเชิงในด้านของการตลาดด้วยแล้วในด้านของการที่ช่วยดูแลการขายด้วยนะครับก็ tool ของทุกท่านเลยเนี่ยเป็น tool ที่ช่วย
ที่ช่วยในการขายได้นะครับรวมถึงว่าสมมติว่าทูที่เป็นการอยากจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็อย่าง Facebook กับ LINE เขาก็จะมีทูอยู่แล้วเช่นการโฆษณาการอะไรซึ่งการที่เราจะผมเรียกว่า reach ไปหาลูกค้าหรือว่าไปหาลูกค้าหลายๆรายเนี่ยผ่านโลกออนไลน์มันเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วครับค่ะค่ะทิ้งท้ายค่ะให้คุณเนยนะคะสุภาพสตรีท่านเดียวของเราฝากหน่อยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทนะคะเป็น SME ขนาดเล็กเป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซนะคะสามารถที่จะถ้าหากสนใจเนี่ยเราจะติดต่อหรือว่าจะไปใช้บริการนี่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณเนยค่ะก็สำหรับไม่ว่าจะคอร์ปอเรทหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องธุรกิจออนไลน์นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ GB Palm Pay ได้เลยไม่ว่าจะทางเพจ Facebook หรือว่าเบอร์คอลเซ็นเตอร์หรือว่าหน้าเว็บไซต์ของ gbpalmpay.com นะคะก็คือเราจะช่วยทุกท่านเลยในการเริ่มธุรกิจคือทุกท่านเดินมาที่ GB เนี่ยเราเป็น One Stop Service อย่างที่บอกว่าเราตั้งใจที่จะทำมาเป็นเพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะต้องการความรวดเร็วในการที่จะเปลี่ยนแบบพรุ่งนี้กลายเป็นออนไลน์ได้เลยพรุ่งนี้คุณไลฟ์ได้เลยพรุ่งนี้เพจเราก็แบบดึงดูดได้เรามีแบบทั้งคนที่สามารถที่จะช่วยโปรโมทโฆษณา Facebook ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกช่องทางจริงๆแล้วก็คือมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมแล้วก็ยินดีมากที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจทุกท่านเลยนะคะค่ะมีท่านไหนอยากเสริมอะไรไหมคะขอนิดนึงแล้วกันครับคือค่ะเชิญค่ะคุณโอ๊ตพอดีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องชิปไป New Normal สำหรับผู้ประกอบการหลายๆท่านเนาะก็อยากจะให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกท่านนะครับเข้าใจว่าอยู่ในย่างจริงแล้วก็ผมมีเมนเตอร์อยู่ท่านหนึ่งนะครับพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่อาจจะทำธุรกิจมาหลายปีแล้วก็มียอดขายได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เมนเตอร์บอกว่าผู้ประกอบการคนนั้นเก่งหรือไม่เก่งคือคุณฝ่าวิกฤตมาแล้วกี่ครั้งนะครับทุกครั้งที่มีวิกฤตถ้าคุณฝ่ามาได้ทั้งทีมของคุณรวมถึงตัวคุณจะเก่งกว่าเดิมเยอะเลยแล้วมันจะเป็นธุรกิจที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกับวิกฤตครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตหลายๆคนเลยนะครับคิดว่าถ้าฝ่าครั้งนี้ไปได้ทุกคนจะมีแบรนด์ติดตัวเองอยู่ว่าเราคือผู้ประกอบการที่ฝ่าโควิดมาได้นะครับถือว่าเป็นทาวแบรนด์ของทุกท่านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับเราเหมือนผ่านสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยยิ่งผ่านแล้วก็จะยิ่งแกร่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆนะคะคุณเนยจาก GB Prime Pay นะคะคุณอาร์ตจาก Swiss AI Chatbot คุณโอ๊ตนะคะจาก Aris นะคะแล้วก็คุณ B จาก Incard นะคะขอบคุณทั้ง4ท่านที่มาแชร์ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะน่าจะได้ความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการค้าขายออนไลน์ค่ะใครที่สนใจอยากจะเพิ่มช่องทางการขายนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดการแข่งขันออนไลน์เนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามให้ทันด้วยนะคะว่าตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการ Workpoint Today ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ก็ย่าลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ